สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับมาสู่สายตาของคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11รายการโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับเรามีหนังเข้ามาจากทางเมเจอร์ซีนีเพ็กซ์มาอัปเดตกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ครับเน็กโกวินครับโอ้อันนี้ก็บอกว่าเป็นสุดยอดหนังฟีลกู๊ดของทีมฟุตบอลรองบ่อนนะฮะที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานครับดูแล้วใจฟูมีความหวังแล้วก็เหมาะที่จะปลุกพลังใจต้อนรับปีใหม่ในทีเดียวอันนี้เรื่องแรกแบบฟีลกู๊ดอีกเรื่องนึงอันนี้เปลี่ยนแนวเลยครับ The Beekeeper ครับเมื่อเจสันสเตแทมสูญเสียเพื่อนจากการที่เพื่อนเนี่ยไปเป็นเหยื่อของคอร์เซ็นเตอร์เขาก็เลยบุกตะลุยเดี่ยวครับกระหน่ำแค้นนะฮะเพื่อล้างบางองค์กรโชว์ระดับชาติให้สิ้นซากเข้าฉายวันนี้ในระบบปกติแล้วก็ระบบพิเศษนะครับก็มีทั้ง IMAX Speed Laser 4DX แล้วก็ Skin X ด้วยนะครับน่าจะโดนใจหลายๆคนโอ้โหมันเข้าเหตุการณ์จริงๆกลายเป็นว่าแม้แต่ฝรั่งก็มี call center ใช่ครับเอาเป็นว่าของพี่เนี่ยเป็นแอนิเมะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Boy in the Heron หรือว่าเด็กชายกับนกกระสาเป็นผลงานล่าสุดของอาจารย์ฮาโยมิยาซากินั่นเองแห่งสตูดิโอจิบลินะครับที่กลับมาอีกครั้งในรอบ10ปีนะครับพร้อมกับการนำเสนอผลงานชิ้นโบแดงนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิยายญี่ปุ่นภายใต้ชื่อว่า How Do You Live ครับออกไปผจญภัยอย่างน่าทึ่งแล้วเต็มไปด้วยจินตนาการครับเอาละครับถ้าเกิดสนใจเรื่องไหนดูเรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปเช็ครอบดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้ที่ทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com ครับต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอีเวนต์ที่น่าสนใจนะครับถือว่าประสบความสำเร็จมากๆกับงาน Cine Asia 2023ณโรงภาพยนตร์ Icon Cineconic แล้วก็ True Icon Hall ครับในการครั้งนี้เนี่ยทางเครือโรงภาพยนตร์ Major Cineplex นั้นได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจนะครับครับโดยเป็นเจ้าภาพจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะแคนซึ่งได้รับเกียรตินะครับจากผู้บริหารผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกรวมถึงเหล่าดารานักแสดงเซเลบริตี้นางงามรวมแล้วนะครับ 1,300 คนครับจาก30ประเทศครับบรรยากาศในงานวันนั้นเป็นยังไงนะครับเรารวบรวมมาให้ได้ชมกันครับช่วงแรกของรายการนะฮะแน่นอนครับเราจะมาอัปเดตกันนะฮะต้องบอกว่าหลังปีใหม่ผ่านมาในข่าวยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมทั้งในแวดวงบันเทิงต่างประเทศรวมถึงภาพยนตร์ด้วยนะครับติดตามกันเลยกับช่วงนี้ซีลอยบีทครับช่วงซีลอยบีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Groupดูงานประกาศรางวัลแรกของปี2024นั้นก็คือ Golden Globes หรือรางวัลลูกโลกทองคำนั่นเองซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีภาพยนตร์ Oppenheimer ที่ขโมยซีนพร้อมกับนักแสดงหลายเชื้อชาติที่สร้างสถิติในงานสัปดาห์นี้ Celluloid Beat ขอมารวมท็อปโมเมนต์ในงานลูกโลกทองคำปี2024ค่ะต้องบอกว่าในงานประกาศรางวัล Golden Globes แฟนๆก็จะจับตามองภาพยนตร์บาร์บี้และ Oppenheimer ซึ่งสามารถสร้างกระแสที่ร้อนแรงที่สุดในปี2023อย่าง Barbenheimer และเป็นภาพยนตร์ที่นำคนกลับมาดูหนังในโรงภาพยนตร์มากที่สุดโดย Barbie เองถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดในงานถึง9สาขาด้วยกันแต่ Oppenheimer สามารถยึดเวทีสำเร็จกับการปิดงานด้วยการคว้าภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่า
ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ของงานนอกจากนี้ยังสามารถคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมให้กับเสด็จพ่อโนเลนรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมซึ่งรางวัลนี้คิลเลียนเมอร์ฟีสามารถคว้าไปโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ที่สามารถคว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและสกอร์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสำหรับลูดวิงกูเรนเซนทำให้เรื่องนี้มีข้อได้เปรียบอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากอยู่ที่นักแสดงเชื้อสายพื้นเมืองอเมริกันจะคว้าบทนำในภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยเฉพาะหนังฟอร์มยักษ์ที่สร้างมาเพื่อชิงรางวัลเพราะฉะนั้นการที่ลิลลี่กลาดสโตนได้รับบทเป็นนักแสดงนำแถมคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานที่มีประวัติยาวนานกว่า81ปีและแน่นอนหลังจากที่เธอได้คว้ารางวัลสำเร็จเธอได้กล่าวคำขอบคุณด้วยภาษาพื้นเมืองBlackfoot ว่ารู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อเวทีที่เห็นค่าและความหมายต่อชนพื้นเมืองอเมริกันนี่คือชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์มันไม่ใช่แค่ของฉันเท่านั้นแต่เป็นของพี่น้องของฉันทุกคนในเรื่องนี้และแม่ของฉันที่ทำให้ฉันได้ยืนอย่างผ่าเผยI love youในด้านซีรีส์โทรทัศน์ Succession ซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดกับ9สาขาก็สามารถคว้ารางวัลใหญ่อย่างซีรีส์ประเภทดราม่ายอดเยี่ยมไปส่วนนักแสดงในเรื่องก็สามารถคว้ารางวัลด้านการแสดงไม่ว่าจะเป็นเซราห์ สนุก คีรัน คัลคินและแมทธิว แมคเฟเดนซึ่งถือว่าเป็นการปิดฉากปิดตำนานแบบฉ่ำๆไปเลยค่ะซีรีส์ Beef ของทาง Netflix ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกใจนักวิจารณ์อย่างกว้างขวางก็สามารถคว้าหลายรางวัลไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำชายและนักแสดงนำหญิงในซีรีส์จำกัดตอนซึ่งฉายทางโทรทัศน์ซึ่งรางวัลนี้ตกเป็นของแอลลี่วองและสตีเวนยูนตามลำดับซึ่งกลายเป็น2นักแสดงเชื้อสายเอเชีย2คนแรกที่สามารถคว้ารางวัลนี้ในประวัติศาสตร์ของงาน Golden Globes ค่ะOkay, you're the one who backed into me like a psycho. You're the one that flipped me off all roided out and sh- Hey, are you guys leaving or are you just gonna sit there? What'd you say? What'd you say? Say it again! I dare you to say it again! Thank you, and thank you to everybody...งานลูกโลกทองคำปีนี้ก็พิเศษกว่าปีอื่นๆเพราะมีการเพิ่มสาขาใหม่ได้แก่การแสดงเดี่ยวไมโครโฟนยอดเยี่ยมทางโทรทัศน์ซึ่งตกเป็นของ Ricky Gervais เดี่ยวไมโครโฟนชาวอังกฤษที่ไม่ได้มาร่วมงานเพื่อรับรางวัลและรางวัลความสำเร็จด้านภาพยนตร์และ Box Officeซึ่งแน่นอนตกเป็นของภาพยนตร์บาร์บี้ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่กวยรายได้สูงที่สุดแห่งปี2023กับรายได้ที่ทะลุ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะก็จบอย่างสวยงามสำหรับงานแรกของปี Golden Globes ปี2024สำหรับงานประกาศรางวัลเวทีใหญ่ครั้งต่อไปก็คืองานออสการ์นั่นเองซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม2024ส่วนใครจะถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้เซลลูลอยด์บีดไม่พลาดที่จะนำเสนอแน่นอนค่ะข่าวสารดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้กับเราทั้งคู่นะครับทุกสุดสัปดาห์ในช่วงเซลลูลอยด์บีดของรายการเซลลูลอยด์ครับถูกต้องเลยครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์มาฝากกันสักครู่เดียวครับ